สวัสดีครับชื่อบุญรอดอารีวงศ์นะครับชื่อเล่นชื่อบุญรอดเรียกบุญรอดกันนะครับอายุ29ปีครับผมปัจจุบันนี้ทำอาชีพเป็นยูทูบเบอร์ด้วยเป็นพนักงานมหาลัยแล้วก็กำลังศึกษาต่อปริญญาโทครับผมคือเราอะคลอดเป็นกำหนดมาอายุ7เดือนแล้วเคยเป็นมะเร็งที่ตับครับไปต้องนอนรักษาตัวทำให้ร่างกายแบบมันมีปัญหาแบบมีอาการเกร็งมีการพูดการเดินหรือทำอะไรได้ไม่ 100% ในบางอย่างครับผมถ้าคือระบบมันด้วยร่างกายจะแบบไม่แข็งแรงอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันดีขึ้นเยอะมากแล้วมากกว่านะคือแบบเดินเลยแบบว่าต้องมีสนับเข่าเพราะมันจะล้มตอนนี้คือเดินได้วิ่งได้คือทำทุกอย่างได้เกือบ 100% แล้วครับเราแตกต่างนะรู้ไหมทำไมแบบแบกแบกทำไมแบบทำอะไรบางอย่างได้แบบไม่เต็มร้อยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อนมาช่วยซัพพอร์ตเอาครอบครัวปกติจะมองว่าจะบอกเราไม่ใช่คนพิการเราเป็นคนปกติที่ทำอะไรได้ไม่เต็มร้อยมากกว่าคือทำได้ทุกอย่างนะแต่มันไม่เต็มร้อยคือนะว่าเอาจริงคนทุกคนหรือคนพิการทุกคนเนี่ยคือมันก็ต้องมีทั้งคนเก่งคนไม่เก่งคนดีคนไม่ดีคือเราอะไม่อยากให้เบจาร์ด้วยคนพิการหรือไม่เก่งหรือคนพิการเก่งคนพิการคือคนทั่วไปทุกคนถ้าเจอคนปกติซึ่งอาจจะเก่งหรือไม่เก่งก็ได้จะไปแค่บอกว่าเขาต้องเก่งกว่าหรือเขาต้องอะไรกว่าเขาเป็นคนทั่วไปเหมือนคนทุกคนเลยครับเราคิดว่าเราอาจจะเป็นครึ่งเกย์หรือครึ่งทรานส์เจนเดอร์ทราบคือเราอะอยากเป็นอะไรก็เป็นคือวันไหนอยากแต่งหญิงก็แต่งหญิงเลยวันไหนอยากบอยก็แต่งบอยอย่างนี้เลยก็คือไม่ได้จำกัดเดียวว่าตัวเองเป็นอะไรอยากเป็นอะไรก็เป็นสนุกแบบมีความสุขกับมันแบบได้ใส่วิกใส่ชุดผู้หญิงใส่สร้อยแต่เราไม่อยากแต่งทุกวันนะแค่แบบเป็นบางฟิลที่อยากแต่งในทำงานอย่างก็แต่งได้แค่เรามองเราแบบเราแฮปปี้กับสิ่งที่เราทำอยู่เลยไม่คิดว่าตัวเองสวยแล้วใช่สวยคนละ I got the cash in the bag stadium packed born a rock star in this life gonna live it up on the เราว่าค่อนข้างไม่เท่าเทียมเนาะในแง่ของการเป็น disable หรือคนพิการด้วยแล้วก็เรื่องอาชีพด้วยรู้สึกว่าแบบว่าสังคมก็ยังมีความเหลื่อมล้ำในบางอย่างเช่นการศึกษาหรือว่าการทำงานเรารู้สึกว่าได้ยังมีการแบบกีดกันอาชีพหรือดิสเอเบิลในการทำงานที่มันไม่เท่าเทียมอยู่ครับใช่สำหรับดิสเอเบิลหรือคนพิการเรามองว่าแบบบางทีเราไปสมัครงานอะไรอย่างเงี้ยหลายบริษัทอาจจะไม่ได้ยอมรับคนพิการเข้าทำงานเพราะเนื่องจากเขาอาจจะไม่มีแบบสิ่งอำนวยความสะดวกที่มันครบครันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราเคยเจอเหมือนกันส่วนเรื่อง disable อาจจะมองเอ้ยส่วนเรื่องแบบ LGBT อาจจะมองว่าแบบเราอะทำไม่ได้หรือเปล่าซึ่งแบบทุกคนไม่ได้มองนั้นมีแค่บางคนที่มองอย่างนั้นอะเรารู้สึกว่าคนที่มันมีเจนต่างกันอะเขาก็มีความคิดที่ต่างกันอย่าง baby boomer อาจจะมองว่า LGBT แบบเป็นตัวอะไรแบบทำไม่ได้หรอกคุณไม่ได้เป็นชายจริงๆเลยคุณจะทำได้หรอเลยค่อนข้างเป็นอย่างนั้นมากกว่าคือเรารู้สึกว่ามันต้องมีความพยายามมากกว่าอื่นเนาะเป็นอะไรอย่างสมมุติถ้าเป็น LGBT อาจจะแค่เท่าเดียวเราอะไม่แข็งแรงด้วยอาจจะเป็น2เท่าในแง่ของการดำรงชีวิตเราไม่มีปัญหาเราใช้ชีวิตได้แต่การที่ให้สังคมยอมรับและเรียกเป็นตัวเรามันค่อนข้างยากเพราะว่าคนไหนชอบตั้งแง่ว่าแบบคนพิการแบบทำอะไรไม่ได้แบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ซึ่งมันมีคนพิการเกือบทุกคนแบบช่วยเหลือตัวเองได้แบบอยากให้เปลี่ยนมุมมองเราคิดตรงนี้ใหม่ด้วยเลยนะครับก็มีคนแบบบูลลี่แหละครับแบบในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแบบอีดูพิการแบบปัญญาอ่อนแบบจะเรียนจบไหมหรือยังก็มีใช่อันนี้ลึกๆมันก็รู้สึกแหละแต่เราพยายามไม่สนใจแล้วก็ปล่อยผ่านมันไปแบบเลยคือเราอันไหนที่มันแบบทำให้แบบเราดาวเลยแบบตัดทิ้งเลยแบบไม่สนใจเลยไม่กลับไปดูไม่กลับไปอ่านมันเลยแบบก็ไปผ่านเราว่าครอบครัวเราปลูกฝังแบบอย่าไปสนใจแบบสิ่งที่มัน
ทำให้เราไม่มีความสุขด้วยนะครับมันครอบครัวพยายามซัพพอร์ตว่าอะไรที่มันแบบทำให้เราแบบดีใจเราแบบไม่สบายใจก็อย่าไปสนใจมันปล่อยผ่านมันไปคือใครจะว่าอะไรก็ช่างเขาแต่เรารู้แล้วเราเป็นยังไงก็คือจบแค่นั้นเราค่อนข้างจะคือเราเรียนสายรุ้นมาเนอะก็จะมีเพื่อนที่แบบเป็นเพศทางเลือกเหมือนกันค่อนข้างเยอะที่บ้านก็จะรับรู้ว่าเราแบบไม่ใช่ผู้ชายเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราคือปล่อยให้เราเป็นตัวเราแบบนี้เราไม่เคยบอกที่บ้านว่าเราเป็นอะไรเลยเหมือนเขารู้เองว่าเราเป็นอะไรก็เลยเหมือนไม่มีโมเมนต์ที่แบบขอกับที่บ้านไม่มีเลยใช่ก็คือเขารับรู้เราเป็นอะไรมาตลอดเวลาคือเขารู้ว่าเป็นแบบไหนเขาจะไม่ถามด้วยว่าเป็นอะไรแทบจะไม่ได้บอกใครว่าเป็นอะไรกับที่บ้านนะค่อนข้างยอมรับได้ดีมากแบบค่อนข้างจะซัพพอร์ตสูงมากแบบอะไรเงี้ยเราแบ่งหญิงใช่ป่ะแบบพาไปเช่าชุดลาบีอะไรเงี้ยก็พาไปพาไปซีวิกที่ชั้นสูงก็พาไปอะไรเงี้ยเขาค่อนข้างแบบซัพพอร์ตเรามากแต่ว่าอันนั้นปัจจุบันเนาะปัจจุบันนี้ยอมรับมากขึ้นในอดีตอาจจะมีการไม่ยอมรับขนาดนี้แต่เราโชคดีเราอยู่ในสังคมที่ค่อนข้างยอมรับเราละเลสเบกในตัวเราก็เลยจะแบบไม่ค่อยมีเหตุการณ์ที่บอกว่ารุนแรงมากๆจะไม่ค่อยมีครับอาจจะดูโบราณแต่มันใช่เรื่องจริงนะคือความพยายามที่ไหนความสำเร็จที่นั่นนั่นคือเรื่องจริงคือเราอะพยายามตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้เราก็พยายามมาตลอดแต่พยายามเพื่อตัวเองนะไม่ได้พยายามเพื่อใครเลย